Positive Thinking by Singh Corporation นะครับขอบคุณเครื่องดื่มสิงห์นะครับที่สนับสนุนวิธีคิดดีๆนะครับวันนี้เรามาอยู่กับแขกรับเชิญเราสิ่งที่ต้นมองเห็นจากพี่เอกเป็นยังไงบ้างพี่เอกเป็นคนมีตังค์ครับเป็นคนจริงๆแกเป็นคนมีตังค์แกคือแกมีอาชีพที่ดีอยู่แล้วแกไม่จำเป็นจะต้องมาทำอะไรที่มันให้คนอื่นด่าเออนะแต่แกก็เลือกที่จะทำในสิ่งที่แกรักถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับพี่เอกแกจะผจญภัยมาเยอะแล้วแหละจบมาจากอังกฤษนะครับจบมาจากมหาวิทยาลัยคิงส์ตันที่อังกฤษไม่รู้สิไม่รู้นี่ผมศึกษาชีวิตพี่เข้ามาแล้วสุดๆเลยเนี่ยทำกันบ้านมาดีทำกันบ้านมาดีครับจบอังกฤษมาจบอังกฤษมาครับแล้วก็มาอยู่ประเทศไทยนะครับก็จริงๆแกเป็นเด็กนอกเป็นเด็กนอกเลยเป็นเรียนนอกเนี่ยจริงๆแกกลับมาสืบทอดกิจการที่บ้านก็ได้ซึ่งและอีกอย่างนึงคือคนเป็นเด็กนอกเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีอีโก้แบบเด็กนอกแต่ที่เรานั่งคุยกับเขาเนี่ยไม่มีเลยนะเอาจะบอกว่าแรกๆเนี่ยพี่เอกไม่ใช่คนแบบนี้เป็นคนที่ง่ายๆเป็นคนที่ยอมคนหลังจากผ่านการอยู่กลุ่มรถมาพอสมควรทำให้แกเริ่มปรับทัศนคติว่าอย่าไปยอมมันต้องแข็งบ้างบางอย่างบางอย่างต้องแข็งเพราะว่าคนที่ทำงานด้วยวิสัยทัศน์แบบทำแล้วฉันสบายใจมักจะไม่เอาเปรียบคนอื่นแต่ในที่ทางกลับกันก็มักจะถูกคนอื่นเอาเปรียบด้วยคือแต่แกก็ยังอยู่ในพื้นฐานของแกคือแกไม่เอาเปรียบคนอื่นจริงๆไม่เอาเปรียบจริงๆอย่างงานมีตติ้งอ่ะแกลงทุนเองหมดทุกอย่างแล้วคือซึ่งถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยเขาไม่บ้าจี้จ่ายตังค์เยอะขนาดนี้หรอกใช่เอาพูดตรงๆนะแล้วเอาพูดตรงๆว่าคุณดูในเทปรายการมันจะเห็นว่าไอ้ของประมูลที่เอามานะครับรวมๆมานะครับมูลค่าหลายแสนนะครับผมไม่ได้บอกว่าเป็นแสนนะครับหลายแสนนะครับประมูลได้ตังค์เนี่ยยังไม่ถึง 25% ของของที่วางกองตรงหน้าพวกเราเลยแต่แกก็ทำก็ทำเพราะว่าแกตั้งใจอยู่แล้วว่าจะทำบุญด้วยความสุขของตัวเองแล้วของที่เอาออกมาแต่ละชิ้นก็ไม่ใช่ของกระโหลกกระลาหรือของเสียเรามาประมูลแต่เป็นของที่ใช้งานได้เป็นของเก็บของลิมิเต็ดใช่ไหมนี่คือมุมมองนึงนะครับที่อยากให้มองว่าคนเราพื้นฐานไม่เท่ากันมีต้นทุนชีวิตไม่เท่ากันก็จริงอยู่ไม่ได้หมายความว่าคุณมีต้นทุนชีวิตมากกว่าคนอื่นคุณจะเอาเปรียบคนอื่นได้มากกว่าหรือคุณจะใช้ชีวิตอันฟุ้งเฟ้อได้มากกว่าคนอื่นแต่ถ้าคุณปรับตัวให้อยู่กับสังคมได้อยู่กับคนรอบข้างได้คุณจะเป็นคนที่น่ารักมากเหมือนพี่เอกซึ่งเป็นคนที่น่ารักมากนะครับอันนี้ไม่ได้อวยแต่เอาเท่าที่เราสองคนสัมผัสใช่จริงจริงไม่ได้รู้สึกว่าแกแบบคือแวบแรกที่รู้จักเนี่ยไม่ได้ตอนที่ยังไม่ได้มาบ้านแกก็รู้สึกว่าแกก็คือคนขับคิ้วธรรมดาแหละว่าเปิดอู่ซ่อมแต่พอมาดูเฮ้ยจริงๆพื้นฐานแกดีนะเว้ยดีมากแต่คือเนี่ยคือคนควรจะวางตัวแบบเนี้ยเขาวางตัวให้เป็นที่เคารพและน่ารักมันก็เลยออกมาทำให้ขับนี้เป็นขับที่เหมือนครอบครัวจริงหลายๆครั้งที่เราทำงานเราอาจจะมีคนพูดหลายๆคนว่าขับรถเหมือนครอบครัวคล้ายเขาว่าเหมือนแต่ที่เนี้ยใช่เลยเป็นครอบครัวจริงๆนะแล้วก็อยากให้ดูเทปนี้จนจบแล้วถามตัวเองว่าเราเองเนี่ยอีโก้ในตัวเราอ่ะเยอะไปหรือเปล่าถ้ามันมีถ้าลดลงแล้วเราจะน่ารักกับพี่เขาไหมผมว่าน่ารักดีนะต้นว่าไงครับบางทีการเป็นอย่างที่บอกหรอว่าบางทีการเป็นเด็กนอกการที่มีอีโก้สูงมันไม่ได้ทำให้คุณมีสังคมอยู่ในชีวิตคุณได้หรอกแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าคุณวางตัวลงมายังไงให้มันให้คนรอบข้างคุณเขาอยู่ด้วยแล้วรู้สึกสบายใจนั่นแหละคือวิธีคิดของวันนี้นะครับขอบคุณมากสำหรับสิงห์คอร์ปอเรชั่นนะครับที่สนับสนุนช่วงวิธีคิดปีเดียวนี้นะครับสัปดาห์หน้าเราจะมีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับความประทับใจของเรากับการรับเชิญรายการนะครับติดตามชมได้ในสัปดาห์หน้านะครับ